ล้วงหน้าเสน่ห์พระในโครงการพระเยี่ยมโยมนำข้าวสารอาหารแห้งเยี่ยมน้องปรามีที่ป่วยเป็นโรคกระดูกกรอบพระครูพิสารสิริวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามหรือวัดกลางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรคโลกได้เดินทางไปยังกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงด้วยสังกะสีเลขที่111หมู่1ตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อเยี่ยมเด็กหญิงวนิดาอยู่สนหรือน้องปามี่อายุ1ขวบ4เดือนซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกกรอบตั้งแต่แรกคลอดแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวรอำเภอศรีสำโรงได้ตรวจและเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสะโพกหัวเข่าข้อเท้าหักทั้งหมดเพราะเด็กขาดแคลเซียมอย่างหนักและยังมีอาการปอดโตซึ่งอาศัยอยู่กับแม่คือนางกฤษณายอดสกุลนีอายุ20ปีและนายสลายุทธ์อยู่สนอายุ19ปีผู้เป็นพ่อของน้องปามีซึ่งนายสลายุทธ์มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้วันละ200บาทส่วนนางกฤษณาต้องคอยดูแลน้องปามีอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถออกไปทำงานได้เนื่องจากกระดูกบริเวณท่อนขาของน้องปามีหักมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่8ต้องใส่เฟือกซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ผูกด้วยเชือกไว้เนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะพาน้องปามีไปรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อนายกฤษณาและนายสราวุธเห็นพระครูพิสารสิริวัตรได้แสดงความดีใจถึงกับน้ำตาไหลจากนั้นพระครูพิสารสิริวัตรหรือหลวงนาเสน่ห์ได้สอบถามถึงอาการเจ็บป่วยของน้องปามี่และได้มอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งนมผงเพื่อให้ไว้สำหรับน้องปามี่ได้ดื่มกินเป็นการเสริมสร้างกระดูกของน้องปามี่ให้แข็งแรงขึ้นตามโครงการพระเยี่ยมโยมที่ทางพระครูพิสารสิริวัตรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอ๋อพอดีคุณกมลเขาบอกว่าอ๋อมีเด็กที่มีปัญหาอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วที่วัดตรงหน้าเนี่ยก็ทำโครงการพระเยี่ยมโยมมาหลายปีแล้วทำพระเยี่ยมโยมก็คือหมายความว่าพระเราเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางของคนมีไปสู่คนไม่มีพระไม่ได้ลงทุนอะไรนะลูกนะแต่ว่าลงแรงอาศัยศรัทธาจากญาติโยมไปบิณฑบาตมาได้แล้วได้ก็ให้ทางโรงพยาบาลสวรรคโลกเนี่ยเขาแพ็คเป็นชุดแล้วก็ไปแจกตามบ้านเรารู้ว่าบ้านไหนที่ยากจนหรือบ้านไหนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนแก่นะคนแก่ที่ลูกเต้าไม่ค่อยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณในสวรรคโลกนี่ก็กับ20ที่ลุงหน้ารับผิดชอบอยู่ถึงเดือนบิณฑบาตเดือนละครั้งตอกบิณฑบาตได้ครั้งหนึ่งก็เอาไปแจกตามบ้านคนเฒ่าคนแก่นะแล้วก็ทางกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลุงหน้าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นคอยบอกพระไม่รู้ออกว่าใครเป็นยังไงบ้างนะแต่อาศัยกู้ภัยได้ช่วยกันแล้วก็โรงพยาบาลสวรรคโลกเนี่ยก็เป็นผู้ที่ประสานงานบางทีคนเจ็บคนป่วยเมื่อก่อนเนี่ยหลวงหน้าทำก็ทำเฉพาะพระไปนี่ก็ให้ธรรมะให้กำลังใจเอาของไปให้ต่อหลังทางโรงพยาบาลร่วมด้วยก็มีคุณหมอมีพยาบาลไปตรวจเบาหวานความดันให้คนเฒ่าคนแก่นะเพราะหลวงหน้าถือว่าเป็นพระน่าจะช่วยเหลือสังคมได้เพราะพระเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางของญาติโยมโยมก็มีศรัทธากับพระอยู่แล้วนะพอพระทำอะไรเขาก็ให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือลุงน่าเชื่อว่าถ้าคนรู้หลายๆคนเนี่ยนะโอกาสที่จะช่วยเหลือกันได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนมันมีสองลักษณะหนึ่งมีทรัพย์สองมีศรัทธาบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีศรัทธาก็ทำอะไรไม่ได้บางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์ก็ทำอะไรไม่ได้จะมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็คือมีทรัพย์แล้วก็มีศรัทธาอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยที่ไหนไม่รู้ว่าจะช่วยใครเพราะฉะนั้นสื่อที่ออกไปตรงนี้นะลุงหน้าว่าเป็นบุญมหาศาลนะช่วยหรือทำให้คนที่เขามีศรัทธาแล้วมีทรัพย์เนี่ยได้สมความปรารถนาที่เขาตั้งใจอยากจะทำนะแล้วคุณลุงหน้าสอนคุณพ่อคุณแม่มาดูแลนะลูกนะเขาจะเป็นไงก็ช่างเถอะเขาเป็นลูกของเราดูแลเขาไปให้ความรักให้ความเมตตาเขานะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ตามลูกเอ้ยคนเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้หรอกเขาก็ไม่อยากเกิดมาเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้แต่เนี่ยในเมื่อเขาเป็นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะลูกนะดูแลเขานะ
และสำหรับผู้ที่มีจิตเมตตาต้องการจะช่วยเหลือน้องปรามีโดยสามารถโอนเงินผ่านธนาคารออมสินสาขาสวรรคโลกหมายเลขบัญชี0200-7434-0876ชื่อนางกฤษณายอดสกุลนี SGTV ศิลาซิตี้นิวรายงาน